มีโอกาสได้สตังค์เพราะหนี้เก่าติดตามทวงหนี้ขยันทวงจะมีโอกาสสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับแฟนๆพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการตอนแรกผมคิดว่าในเดือนกันยายนนี้ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาพบกันเพราะว่าผมไปผ่าตัดตาและการถ่ายทำทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอแสงเพราะผมไม่ได้ใช้พูดกันที่บ้านนะเพราะว่าเราก็อยากให้ดูดีดูมีชาติตระกูลหน่อยก็ใส่สูตรแล้วก็อยู่ในสถานที่ถ่ายทำให้มันดูดีขึ้นเดือนกันยายนนี้ดาวเลข4เข้ากลางแปลว่าเริ่มต้นการท่องเที่ยวเมืองไทยจะเริ่มต้นคึกคักมีคนเข้ามาเยอะดาวเสน่ห์เข้าตรงกลางบ้านกลางเมืองเนี่ยมันมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งมีคนอยากจะมาสัมผัสประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วตรงกับเดือนกันยาวันที่10กันยาเป็นวันไหว้พระจันทร์เป็นวันที่หลายคนถือโอกาสเปลี่ยนชีวิตใหม่การไหว้พระจันทร์ปีนี้ทำยังไงดีให้ชีวิตมีความสุขผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่พูดว่าเรื่องของการอาบน้ำแสงจันทร์นั้นมีผลต่อชีวิตคุณจริงๆติดตามและศึกษาการเอาน้ำสะอาดวางบนขันแล้วขอพรจากแสงจันทร์ให้สถิตส่งผลให้กลายเป็นน้ำอมฤตนำมาอาบมาดื่มกินนอกจากจะไม่เป็นหวัดทั้งปีแล้วผิวพรรณผู้หญิงผ่องใสและสวยงามนี่กันยายังไม่เท่านั้นครับต่อจากกันยา26กันยาเป็นเทศกาลกินเจทำบุญไหว้พระเขาเรียกว่ากินเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดตายอันนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลจริงๆแต่เดือนกันยาเป็นเดือนไก่ไก่กับกระต่ายไม่ถูกกันคนเกิดปีกระต่ายให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของแหลมอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเส้นเอ็นเกี่ยวกับผมอาจจะมีผมร่วงฟังโฆษณาคนขายสินค้าที่เกี่ยวกับผมนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเต็มที่เพราะเดือนนี้เป็นธาตุทองมีกำลังมันจะตัดต้นไม้เหี้ยนเกลียนเลยบางทีใช้ไปหัวล้านไม่รู้ตัวนี่คือคนเกิดปีกระต่ายส่วนคนเกิดปีไก่เองเป็นเดือนของตัวเองแล้วเจอไก่สองตัวนั่นเขาเรียกว่าเฮงกันจะมีความผิดพลาดในตัวเองเพราะความประมาทเกิดขึ้นไก่อย่าประมาทจะปลอดภัยส่วนคนเกิดปีงูมีโอกาสได้สตังเพราะหนี้เก่าติดตามทวงหนี้ขยันทวงจะมีโอกาสคนเกิดปีวัวอันนี้ผมพูดถึงจีอิ๋วทิ่วคนเกิดปีวัวเจอไก่ติดต่อพบปะเจรจาปากจะเป็นเอกดังนั้นใช้คำพูดของคุณหวานล้อมหรือพูดคุยอะไรประสบกับความสำเร็จทั้งนั้นความรักยกให้คนเกิดปีมังกรมังกรกับหงคู่กันฉันใดเดือนไก่คนเกิดปีมังกรก็จะพบกับความสุขความเจริญนี่คือภาพรวมแต่จะเจาะคร่าวๆสำหรับคนเกิดแต่ละ12นักษัตริย์เกิดปีหนูเกิดปีหนูเจอชิกสัวกับเจี้ยอิงชิกสัวหมายความเข้มข้นความมีระเบียบความกระตือรือร้นความเข้มงวดคุณจะได้พบกับเจ้าหน้าที่หน้าที่การงานที่เหมาะสมตกงานอยู่จะมีโอกาสได้งานใช้เจี้ยอิงคือความคิดความอ่านที่ดีการเล่าเรียนประสบกับความสำเร็จดังนั้นคนเกิดปีหนูด้านวิชาการจะดีมากกลายเป็นคนมีอำนาจการงานทั่วไป
อุปสรรคนั้นคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองนี่หนูครับคนเกิดปีวัวครับเจอปีเกียงกับเจียซิงปีเกียงคือตัวคุณเองมีกำลังมากกว่าคนอื่นมากขึ้นปีเกียงคือเพื่อนฝูงอยู่ในบ้านพี่น้องร่วมมือสามัคคีกันช่วยเหลือกันทำอะไรมีคนช่วยคิดอยู่ตลอดโอกาสนั้นจะมาเกิดขึ้นไปเจอเจียซิงเจียซิงคือดาวมงคลที่มีความสุขทำอะไรก็ดีอาหารการกินการทำงานเทคแคร์แปลว่าเพื่อนฝูงที่เข้ามาช่วยนั้นช่วยด้วยความรักและไม่คิดอะไรการพยากรณ์ถึงออกมาชีวิตคุณจะเกิดความคึกคักมีคนมาร่วมมาช่วยกันมีความก้าวหน้าอาหารการกินสมบูรณ์นะโดยเฉพาะผู้ที่อาชีพทำร้านอาหารจะโดดเด่นโด่งดังนะร้านอาหารนะครับงานด้านบริการราชการจะก้าวหน้าและก้าวไกลไปคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือฮะบนกะกี้ฮะกันทำยังไงครับตอนนี้เจี้ยใช้เจอเจี้ยกัวเจี้ยใช้คือคู่แท้งานที่เราทำอยู่โดยประจำทุกวี่ทุกวันงานนั้นจะส่งผลดีคุณอย่าปล่อยให้งานนั้นพอกหางหมูมันจะวุ่นวายตัวเจี้ยกัวคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยติดต่อหน้าที่การงานธุรกิจเจ้านงเจ้านายทางกฎบทกฎหมายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีเพราะนั้น1คุณมีความสุขุมจะมีโชคนะครับและมีชื่อเสียงผลงานที่ทำมาต่างๆจะได้รับการกล่าวขวัญไปในทางที่ดีนั่นคือเสือครับเรามาต่อคนเกิดปีกระต่ายเพียงใช้มาแล้วครับนักศึกษาเพียงใช้หมายถึงเมียน้อยแต่เพียงใช้ในที่นี้หมายถึงการค้าขายการเก็งกำไรการวางแผนอย่างแยบยลเงินทองที่จะเข้ามาเป็นเงินทองที่ไม่ใช่สะสมเป็นเงินทองที่พิเศษโอกาสที่คุณจะทำมาหากินซื้อหุ้นหรือวางแผนการร่ำรวยมีโอกาสมากขึ้นแต่ไปเจอตัวชิกสัวชิกสัวคือตัวคุณกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเพราะนั้นสองอย่างมาเจอกันการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นไปในทางที่ดีๆคุณมีโอกาสชิกสัวคือได้ลูกที่ฉลาดมีความเข้มงวดแต่เสียนิดเดียวถ้ากระต่ายเป็นตัวเมียคือเป็นผู้หญิงมักจะเจอสามีสร้างปัญหาเจ็บปวดรวดราวแล้วมาต่อครับคนปีนมังกรครับเจอเกียบใช้มาแล้วเกียบใช้การต่อสู้ดิ้นรนบางคนบอกผมว่าอาจารย์ครับผมเจอเกียบใช้เนี่ยมีคนมาแย่งลาบคำว่าเกียบใช้ไม่ใช่เกียบสัวแย่งลาบก็จริงแต่เป็นตัวดีสำหรับคนดวงอ่อนมันมากระตุ้นให้เรามีความไม่อยากแพ้ใครอยากต่อสู้เนี่ยมังกรจึงเกิดการต่อสู้นะอดทนไปเจอเสียกลัวต่อสู้กับคำกันแหนกันแหนและตัวคุณเองจะมีกลายเป็นคนมีลูกเล่นว่าเขาเรียกว่าวิทยายุทธแพรวเลยดังนั้นคนเกิดปีมังกรระวังคำพูดหน่อยเพราะตัวเสียกลัวนี่อาจจะไปกระทบกระทั่งใครโดยไม่จำเป็นให้พยายามรักษาเครดิตเก่าๆเอาไว้ครับอย่าทำตัวเป็นชิกสัวเป็นนักเลงแล้วคุณจะปลอดภัยแล้วคุณจะโด่งดังแล้วคุณจะมีชื่อเสียงมังกรครับเรามาดูงูครับเจียซิงครับงานด้านบริการครับเจียซิงแปลว่าได้ลูกครับเจียซิงกับเสียกลัวได้ลูกลูกเจียซิงเป็นลูกอภิชาตบุตรถ้าคนท้องอยู่เกิดอยู่ในเดือนนี้นะครับคนเกิดปีงูจะได้ลูกที่ค่อนข้างดีมากออกลูกแล้วคุณจะถูกหวยด้วยหนึ่งนะครับมาเจอเพียงใช้นั่นแหละครับไอตัวหวยได้ลูกแต่มีโอกาสกินมากอ้วนสักหน่อยนะครับให้ระวังได้ลูกมีกำไรทำอะไรก็ราบรื่นศัตรูทางการค้าถอยพ่ายแพ้ไปนั้นปีงูค่อนข้างดีเรามาดูคนเกิดปีม้าครับเสียกลัวโชว์
ปีม้าตอนนี้โชว์แสดงความสามารถเขาเรียกว่าผู้หญิงสวยผู้ชายเก่งตัวเสียกลัวนะครับพอดิบพอดีสบายไปเจอเจี้ยชัยเจี้ยชัยคือเงินแปลว่าคุณกำลังเอาเงินเก็บเงินสะสมนั้นมาทดลองการลงทุนแล้วไปเจอสิ่งที่ดีๆเข้าทำให้ธุรกิจการงานของคุณราบรื่นมีโชคมีกำไรผัวเมียประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและตัวผู้ใหญ่เองก็ให้ความสำคัญกับชะตาคุณโดดเด่นมีความสุขเรามาดูคนเกิดปีแพะต่อครับปีแพะคือปีเกียงความเป็นกันเองกับเพื่อนนะครับความเป็นกันเองกับเพื่อนความดูแลเอาใจใส่พี่น้องเป็นอย่างดีทำให้เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณจะกลายเป็นคนโดดเด่นท่ามกลางแพะหลายตัวแต่เด่นอยู่แพะเดียวนี่หนึ่งนะครับสองเจอเจี๋ยซิงอาหารการกินด้านบริการดีเพราะนั้นประสบกับความสำเร็จทำร้านอาหารเทคร้านอาหารดูแลร้านอาหารมีโอกาสโด่งดังมีมิชลินเข้ามาประกาศเพราะนั้นมีคนมาช่วยทำให้คนเกิดปีแพะนั้นดีในเดือนนี้ครับเรามาดูคนเกิดปีลิงครับปีลิงนั้นธาตุทองลิงจักๆนั้นเจี้ยอิงเจี้ยอิงนั้นคือความคิดความอ่านการวางแผนตามสเปคปั๊บเป็นคนที่ไม่นอกลู่นอกทางสำหรับเดือนนี้นะครับไปเจอเกียบใช้เกียบใช้คือความขยันขันแข็งและไม่นอกลู่นอกทางก็แปลว่าการกระตือรือร้นการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนั้นค่อนข้างดีแต่เวลาร่วมหุ้นกับใครต้องระวังดูแลเอกสารสัญญาเซ็นให้มันชัดเจนนะครับให้ระวังผู้ที่หวังดีประสงค์ร้ายเข้ามาคนที่ไม่เคยเจออยู่เข้ามาปั๊บเนี่ยมามีชื่อเสียงเหลือเกินจะเข้ามาในชีวิตอันนั้นต้องระวังสำหรับคนเกิดปีลิงนะครับไปต่อคนเกิดปีไก่พูดถึงไก่ผมนึกถึงขงเบ้งเลยเพราะขงเบ้งเกิดปีไก่ขงเบ้งเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นเทพองค์หนึ่งเราอยู่จัดอยู่ในระบบเทพที่ช่วยการเรียนการศึกษาเขาเรียกว่าบุ่งเชียงตัวเพียงอิงนั้นหมายถึงว่าความคิดความอ่านพิสดารวางแผนแยบยลสองล็อกเขาเรียกว่ากินสี่เข้าฮอตเลยอะวิดาเจอตัวเพียงอิงเนี่ยความคิดไปเจอปีเกียงความคิดความเป็นกันเองสองอย่างนั้นดาวดีดวงหนึ่งอีกดาวหนึ่งดีล้นกลายเป็นชีวิตคุณในคนเกิดปีไก่ขึ้นลงไม่แน่นอนทำท่าว่าจะพีคสุดๆคุณอย่าทุ่มหมดตัวนะเจ๊งครับเบาไว้สักนิดหนึ่งดึงกลับไปทีนิดหนึ่งแทงไป100ยักกลับมาสัก50วางไปต่ออีกคนหนึ่งอันนี้ต้องระวังหรือคนยักไปไม่มีเงินจ่ายอันนี้คนเกิดปีไก่นะให้ตรงนั้นระวังครับเพราะนั้นชีวิตให้ระวังสังคมซุบซิบนินทาไก่จะนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทยให้ระวังเรามาต่อคนเกิดปีหมาครับคนเกิดปีหมาเจอตัวเก็บชัยต่อสู้ดิ้นรนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่ยอมแพ้ไม่สบายอยู่ยังลุกขึ้นมาทำงานนี่คนเกิดปีหมานะครับแหมหมดแรงแล้วตาไม่มองไม่เห็นอย่างพวกผมเนี่ยยังเห่าเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งนะเขาเรียกดูแลเอาใจใส่นั่นเกิดปีหมาครับเจอเสียกลัวคือหมดแรงต้องโชว์นะแบบว่าเราให้นึกง่ายๆครับถ้าเราเป็นหมาบาดเจ็บอยู่กูต้องเห่าไว้ก่อนมึงอย่าเพิ่งเข้านะกูมีลูกเล่นอย่างนั้นกูจะกัดจนหลังอะไรเนี่ยคือโชว์ความสามารถเพราะฉะนั้นคนเกิดปีหมาอดทนนะครับให้อดทนเดือนนี้หน่อยครับหมาเจอไก่แบบหมาหยอกไก่เอกสารจะสร้างปัญหาครับมีปัญหากับนักเลงกับอันธพาลยอมแพ้ครับคุณที่เคยกาเคยเก่งเจอเฮ้ยกูเนี่ยทั้งที่วันยังเด็กถอยครับถ้าผมเป็นหมาผมถอยครับยอมแพ้วันเดียวไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรายังอยู่ได้
นั่นหมาต้องระวังครับสุดท้ายคนเกิดปีหมูเนี่ยเจอเจี้ยกลัวความเอาใจใส่ดูแลรับผิดชอบเข้มงวดเป็นระเบียบวินัยนะเป็นระเบียบวินัยเจอเพียงอิงความคิดโลดแล่นมองทะลุเป้าถ้าเป็นหมอดูนะทายล้ำยุคเลยตายไปถึงชาติหน้าย้อนไปอีกชาติหนึ่งอะเรียกคือความคิดสองอย่างมาเจอกันมีงานเพิ่มมากมายเพราะฉะนั้นคนเกิดปีหมูที่เงียบๆอยู่หลายเดือนนี่ครับกับกระเตื้องขึ้นข่าวคราวที่เคยติดต่อจะสำเร็จขึ้นใครที่รอแฟนอยู่ต่างประเทศจะมีโอกาสติดต่อและมาพบมาเจอกันมีการเปลี่ยนแปลงงานเข้าจนทำไม่ทันจนคนปวดหัวแล้วครับฉะนั้นคุณคิดดูหมูจะดีหรือไม่ดีนี่คือทั้ง12นักสัตว์ในเดือนกันยายน2565โชคดีและพบกันใหม่อย่าลืมนะครับติดตามผมช่วงไหนก็ได้ Subscribe กดติดตามแบบไหนก็ได้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตแต่วิถีชีวิตคุณฟังจากผมได้สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ